พักอยู่ซอยจุฬาลัตยี่สิบเนี่ยครับใช่ค่ะเดลิโอแล้วคิดเห็นยังไงกับไอ้ซุ้มเล่าข้างหน้าครับคิดว่ามันคืออะไรครับคิดว่ามันเหมือนเป็นแบบร้านที่เหมือนเขาขายเหมือนแบบลาบหรอกับแก้มอะไรเงี้ยก็เลยจะมีคนมากินเหล้าอ่ะตรงนี้จะมืดมากไม่ค่อยมีไฟเลยคืออย่างเราอ่ะเราคิดว่ามันเป็นเหมือนแบบร้านทั่วๆไปอ่ะเป็นร้านขายเหล้าหรือว่าแบบเป็นร้านที่เขาเปิดให้กับคนเฉพาะกลุ่มอ่ะคือมันจะมีเหมือนพวกแบบวัยรุ่นบ้างหรือว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยเขาก็จะมานั่งกินจับกลุ่มกันกินตอนเย็นกลัวกลัวจริงก็กลัวนะเพราะตรงเนี้ยมันมืดมากยิ่งเข้ามาไม่มีไฟเลยก็แบบบางทีเขาแบบบางทีเราเดินๆอยู่เนี้ยเขาก็มองแล้วก็แบบเราลิ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 จำเดินเข้ามาบางครั้งนี่คือเดินไปเซเว่นแล้วเขาก็จะมีแบบส่งเสียงแซวแต่คือเราก็ไม่รู้ว่าแซวเราหรือเปล่าแต่คือมันเป็นกลุ่มใหญ่ไงแล้วเราเป็นผู้หญิงแล้วตรงนั้นมันมืดเราก็ต้องแบบรีบเดินก้มหน้าเดินคือก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรคิดว่าควรให้หน่วยงานอะไรมารับผิดชอบไม่รู้ว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวข้องเออแต่แบบไม่รู้ดีถ้าเกิดว่ามันถ้าจะให้ร้องเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คงแบบถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรที่มันน่ากลัวหรือว่าแบบเรากังวลอะไรจริงก็คงบอกตำรวจแหละให้เขามาแบบสายตรวจหรืออะไรอย่างเงี้ยให้เขามาแบบสอดส่องดูบ้างว่ามันมีอะไรที่ไม่ปกติหรือเปล่าแบบเวลาช่วงเสี่ยงแบบประมาณ 3-4 ทุ่ม 5 ทุ่มอย่างเงี้ยก็อาจจะมีสายตรวจมาอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเรายังไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยเจอเรื่องร้ายไม่เคยเจอกับตัวเองแต่ว่าเคยมีรุ่นพี่เขาบอกว่าเวลาตอนกลางคืนนะอย่าเดินคนเดียวนะแล้วก็แบบหัดสำรวจอะไรแถวๆนี้บ้างว่ามันมีอะไรน่ากลัวเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดกับเราหรือเปล่าถ้าเกิดว่าแบบเราหาทางป้องกันหรือว่าแบบเรารู้ลู่ทางแบบเอาตัวรอดเงี้ยก็จะดีมืดมากว้ายรถใจหายค่ะคุณป้าก็แต่คุยโทรศัพท์กลมละ100เป็นละ60กลมละ100แบบละ60บอกว่าเปิดทุกวันไหนจันทร์วันจันทร์ใช่ไหมคะมีข้าวผมมาเข้าหลังถ้าเกิดให้ตุ๊กขาเพื่อนเป็นได้ครับเก็บเสื้อแล้วแบบถ้าเกิดไม่ได้ใส่ชุดนักศึกษาได้ได้ก็เข้าไปเก็บไม่ได้แล้วกันเลยเปิดไฟ 3:30 ถึง 4:00 น.บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ไม่อยู่วันจันทร์อ๋ออยู่วันจันทร์อ๋อเพราะวันจันทร์เป็นอันนี้ใช่ไหมแบบว่าเทศกิจใช่ไหมคะคุณป้าเธอฉันกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาแล้วว่าฉันไม่กินข้าวที่ห้องนะไม่ต้องซื้อมาเผื่อนะจ๊ะกับแกล้งไหนแกล้งก็มีมะม่วงพวกนี้ขายมีมะม่วงแถมมีมะม่วงจะนั่งเดี๋ยวนี้เหรอเอาเดี๋ยวนี้ก่อนนี่จะไว้ดีจะว่างมานั่งตรงโอเคขอบคุณนะคะค่ะฉันไม่กินแล้วฉันกินก๋วยเตี๋ยวเป็นมาแล้วไง